ตัวเองเป็นผู้ประกาศจะลาโอ้โหทีอาทิตย์2อาทิตย์ในการฟื้นฟูตัวเองก็คงไม่ไหวเราจี้หัวใจเลยนะคุณหมอเรากำลังทำบางสิ่งบางอย่างกับหัวใจของเราซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่คุณหมอก็ยืนยันว่าจี้วันนี้วันพรุ่งนี้กลับบ้านได้คือตอนแรกอะไม่รู้หรอกว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะไม่มีอาการใดๆเลยสัมผัสไม่ได้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นโรคนี้แต่เผอิญว่าตัวเองเป็นคนที่จะต้องตรวจร่างกายประจำปีอยู่แล้วก็ไปตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีแล้วไปวิ่งสายพานแล้วก็ไปพบว่าเราเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะก็คือเจอตั้งแต่ตอนนั้นครับคือตอนแรกที่รับข่าวก็ตกใจนะที่คุณหมอแจ้งว่าเราเป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะเพราะว่าอันหนึ่งอายุเท่านี้เอาเป็นแล้วเหลือต้องรักษายังไงรักษายากไหมพูดถึงเรื่องของหัวใจเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆเราต้องฟื้นตัวนานหรือเปล่าตอนแรกก็งงเหมือนกันว่าเราจะจัดการยังไงก็หาข้อมูลค่อนข้างเยอะแล้วก็ไปเซิร์ชดูนะฮะข้อมูลต่างๆแล้วก็พอดีว่ามีข้อมูลของคุณหมอท่านหนึ่งขึ้นมาก็คือคุณหมอปริวัติเราก็เลยเข้าไปดูข้อมูลก็เลยนัดคุณหมอมาปรึกษาครับคือฟังคุณหมอมันจะมีคลิปนึงคือ1นาที1นาทีแล้วผมฟังคุณหมอแล้วผมเข้าใจเลยว่าอ๋อโรคนี้มันเป็นแบบนี้มันต้องรักษาแบบนี้ก็เลยตัดสินใจลองคุยกับคุณหมอแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับว่าจะรักษาที่นี่หรือเปล่าขอคุยกับคุณหมอก่อนวันนั้นก็เลยนัดคุณหมอมาคุยกันประมาณสักครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงคุยเสร็จปุ๊บรู้เลยว่ายังไงก็ต้องรักษากับคุณหมอครับคือคุณหมออธิบายกราฟได้ละเอียดมากคือเราไม่ได้มีความรู้เรื่องของกราฟหัวใจอยู่แล้วคือคุณหมอก็เอากราฟที่ตรวจเราเนี่ยให้เราดูว่าไอ้กราฟหัวขึ้นหัวลงไอ้กราฟตรงนี้มันคืออะไรอะไรอะไรคุณหมอก็ชี้ว่าเนี่ยคือเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้นะคือทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยรวมแล้วผมเนี่ยเป็นโรคหัวใจที่มันผิดจังหวะเนี่ยอยู่ประมาณ5อย่างแล้วคุณหมออธิบายหมดเลยว่าแต่ละอย่างมันเกิดจากอะไรยังไงแล้วก็อธิบายไปถึงแนวทางการรักษาด้วยก็ถามคุณหมอว่าถ้าปล่อยไว้นานๆดีไหมคุณหมอก็บอกว่าปล่อยไว้นานๆเนี่ยมันก็คงไม่ดีแล้วก็ถามหมอว่าการจี้ไฟฟ้าหัวใจเนี่ยมันจะต้องรักษาพักฟื้นตัวเองนานไหมเพราะว่าตัวเองเป็นผู้ประกาศจะลาโอ้โหทีอาทิตย์2อาทิตย์ในการฟื้นฟูตัวเองก็คงไม่ไหวคุณหมอบอกว่าจี้คืนนี้ผมจี้วันนี้นะพรุ่งนี้กลับบ้านได้ก็ยังงงคุณหมออยู่ว่าคุณหมอจะเป็นไปได้เหรอเพราะว่าเราจี้หัวใจเลยนะคุณหมอเรากำลังทำบางสิ่งบางอย่างกับหัวใจของเราซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่คุณหมอก็ยืนยันว่าจี้วันนี้วันพรุ่งนี้กลับบ้านได้ตอนแรกก็ตื่นเต้นนะครับค่อนข้างจะตื่นเต้นมากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าความเจ็บปวดของการจี้หัวใจเป็นยังไงเพราะเราจินตนาการไม่ได้ถ้าโดนมีดบาดเรารู้ว่ามันจะเจ็บยังไงทุบโดนตีหรืออะไรเงี้ยเราก็จะรู้ว่าโอ้ว่ามันเจ็บแบบเนี้ยแต่นี่คือการจี้ไฟฟ้าหัวใจเราไม่รู้ว่ามันจะเจ็บยังไงตอนเข้าไปเนี่ยคุณหมอก็คุยกับเราคุณหมอก็ให้พยาบาลฉีดยาที่เราให้แบบเราเคลิ้มๆแต่ไม่หลับนะฮะแล้วก็คุณหมอฉีดยาชาเข้าที่ตรงขาแล้วก็เจาะไอ้ตรงเส้นเลือดใหญ่ตรงหน้าขาเราเนี่ยซึ่งก็ไม่เจ็บเลยฮะบรรยากาศในห้องเนี่ยคือจะไม่เครียดฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนไข้เครียดเนี่ยมันจะเกิดภาวะตื่นเต้นมันก็จะคุมลำบากใช่ไหมฮะคุณหมอจะชวนเราคุยตลอดคุณหมอบอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะไปจุดนี้แล้วนะจุดนี้ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะโอเคนะ1 2 3คุณหมอก็จืดแล้วก็เออมันก็แสบๆนะหมอก็วนมาที่อีกจุดนึงอ่ะจุดนี้เจอแล้วนะจุดนี้คือจุดใหญ่เลยจะต้องเจ็บหน่อยนะทนนะพร้อมหรือยังโอเคพร้อมเลยครับคุณหมอเค้าก็จะย้ำว่าเราจะต้องไม่ยกมือไม่ดิ้นอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะผมก็ล็อกตัวเองแน่นเลยคุณหมอก็จี๊ดเข้าไปในจุดที่มันเป็นจุดใหญ่โหจุดนี้เจ็บฮะเจ็บเนี่ยมันเจ็บจากตรงนี้แล้วก็ล้าวมาที่ตรงแขนนี่แล้วก็ลงไปที่ตรงเนี้ยคุณหมอบอกถ้าเจ็บหรือรู้สึกยังไงให้บอกคุณหมอผมก็บอกเลยคุณหมอครับมันค่อยๆแผ่แล้วครับมันแผ่ครับมันมาที่ตรงหน้าอกข้างบนแล้วมันก็มาที่ไหล่แล้วครับคุณหมอแล้วมันก็ลงไปที่แขนแล้วครับคุณหมอบอกไม่ต้องกังวลมันเป็นเรื่องของเส้นประสาทโอเคงั้นก็จี้เสร็จปุ๊บหยุดให้พัก5นาทีใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงเท่านั้นเองครับหลังจาก 6:00 น.วันนั้นก็คือลุกเดินได้ตามปกติใช้ชีวิตแบบตามปกติจนแบบจนลืมไปว่าเฮ้ยลองมาจี้ไฟฟ้าหัวใจเหรอเพราะว่ามันไม่รู้สึกเลยฮะมันรู้สึกน้อยมากและที่ชอบมากๆก็คือเรื่องของการฟื้นตัวถ้าตัดสินใจทำวันเสาร์นะครับวันอาทิตย์เนี่ยฟื้นตัวนิดนึงและสามารถกลับบ้านได้ด้วยซ้ำวันจันทร์เนี่ยสามารถทำงานได้เลยครับคุณหมอเป็นคนตลกมากคือตอนแรกที่ดูคลิปคุณหมอในเว็บนะฮะของโรงพยาบาลเวชธานีเนี่ย ก็ยังไม่คิดว่าคุณหมอจะตลกและอารมณ์ดีขนาดนี้คุณหมอเป็นคนที่สามารถที่จะละลายความกลัวหรือว่าความตื่นเต้นของผู้ป่วยหรือคนไข้ได้เลยนะฮะคุยกับหมอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันคุยกับเพื่อนเลยครับ
คุยกันไปเรื่อยๆแล้วเราเองเป็นผู้ประกาศใช่ไหมเราก็จะยิงคำถามยิงคำถามคุณหมอตลอดตั้งแต่ตอนทำไปจนถึงทำเสร็จคุณก็จะตอบไปคุยไปตอบไปคุยไปให้ความเป็นกันเองมากๆครับและรู้เลยว่าคุณหมอมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้มากๆแล้วก็เป็นมืออาชีพมากๆรวมไปถึงทีมพยาบาลทีมเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลก็ให้การต้อนรับแล้วก็บริการดีมากๆครับ